ดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้ฝันอยู่บ้านนะคะกักตัว8วันแล้วนะคะก็กินส้มตำทุกวันเลยวันนี้ก็จะตำส้มตำอีกแล้วค่ะโอเคค่ะเรามาลงมือเลยนะคะฝันก็ต้มน้ำนะคะรอลวกของรออันนี้ร้านฝันพื้นก็เป็นพื้นปูนธรรมดาค่ะเป็นร้านที่ว่าธรรมดาธรรมดาหลายบ้านนอกอะค่ะก็เดี๋ยวฝันจะหั่นหั่นแหนมกับหั่นหมูเราไว้ลวกฝันเคยตำหนแรกฝันไม่รู้ฝันหั่นหมูยอแล้วใส่ลงไปเลยฝันไม่ได้ลวกปกติพี่สาวฝันตำให้ฝันกินฝันก็เลยทำไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องลวกด้วยหรออะไรเอามารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช้หมดเลยแหละเพราะว่าตำอ่ะมันจะตำเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเหลือยังไงก็เก็บไว้ได้เก็บไว้ห่อใส่ถุงแล้วก็ปิดปากแช่เย็นเอาไว้อ่ะเวลาเราหิวเราก็สามารถเอามากินได้ตลอดช่วงตำถ้าแช่เย็นมันก็อยู่ได้นะคะมันก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเซ็งเท่าไหร่สำหรับฝันนะสำหรับความคิดฝันก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดฝันคิดว่าฝันจะลวกมาม่าด้วยแล้วก็ตำส้มตำด้วยที่จริงฝันคิดว่าฝันจะคั่วจิ้งหรีดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนฝันจะหลายอย่างเลยจะบอกว่าเมื่อวานฝันก็ตำไลฟ์สดด้วยแล้วก็ไม่มีคนดูลบไปแล้ววิดีโอก็คือฝันไม่ได้ซีเรียสมากฝันลองไลฟ์ดูนะฝันทำไม่เป็นฝันก็เลยมันได้อะไรไลฟ์แล้วมันได้อะไรก็มีคนมาดูแค่สองคนพี่เขามาดูพี่เขาบอกว่าสงสารหนูมีคนดูหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องซีเรียสก็กักตัว14วันน่ะมันอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังความอ้วน อยู่ในช่วงเฝ้าระวังความอ้วนกินนอนกินนอนกินนอนตัวมะละกอใส่ไข่เส้นมาม่ากินนะคะเพื่อนเพื่อนได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะค่ะเหลือจากที่แบ่งไว้เมื่อวานเลยเพื่อนขอตัวเก็บอุปกรณ์แล้วไปจัดการส้มตำก่อนนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ